สวัสดีครับนักศึกษาครับหลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับ activation function ไปแล้วนะครับเราทราบว่าในตัว neural network ของเราเนี่ยก็เช่นเดียวกับตัว logistic regression ที่ว่านะครับเราจำเป็นจะต้องมี back propagation นะครับ back propagation สำหรับการที่เราจะนะครับเอา gradient ของ loss function นั้นกลับไปพิจารณานะครับเพื่อทำการปรับพารามิเตอนะครับปรับพารามิเตอร์ ยกตัวอย่างเช่นนะครับในตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กของเรานะครับในรูปนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านิวรอนเน็ตเวิร์ของเรานี้นะครับประกอบไปด้วยนะครับสองเลเยอร์นั้นนั่นก็คือเลเยอร์หนึ่งนะครับกับตัวเลเยอร์ที่สองนะครับเลเยอร์ layer ที่หนึ่งนั้นนะครับเราเรียกมันว่าตัว h i d ์ e ล layer นะครับตัว activation ฟังก์ชันที่ใช้ในกรณี นะครับศึกษากรณีนี้นั่นก็คือนะครับในเลเยอร์ที่1นั้นเราจะใช้ tanh หมดเลยนะครับ tanh function นะครับส่วนในนะครับเลเยอร์ที่2หรือ output layer นะครับเราจะใช้ sigmoid function นะครับเราจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างนะครับจะเห็นได้ว่านะครับในเลเยอร์ที่1นั้นนะครับจะประกอบไปด้วยอ่าโหดทั้งหมด3โหดฉะนั้นนี้เราก็จะเขียน n นะครับแล้วก็ superscript 1 เท่ากับ3สังเกตนะครับเราจะใช้ตัว b l a c k e t ในการบอกจำเลขที่เลเยอร์นะครับฉะนั้น n 1เท่ากับ3ในขณะเดียวกันนะครับ input เรามีทั้งหมด3 input นะครับก็คือ n แล้วนะครับ superscript 0นะครับก็คือตัว nx ก็จะเท่ากับ3นะครับทั้งนี้นะครับพารามิเตอร์ของตัว neural network ใน case study ของเราในกรณีนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย4ตัวนะครับก็คือตัว w 1 b 1แล้วก็ w 2 b 2นะครับพารามิเตอร์เราก็มีตังนี้นะครับซึ่งนะครับพารามิเตอร์ของเรานะครับในกรณีนี้นะครับดิเมนชันนะครับก็จะเป็น n 1่คูณกับ n 0หรือจากในตัวอย่างนี้นะครับอ่าเวยของนะครับเวยของเลเยอร์ที่1นั้นนะครับดิเมนชันมันก็จะเป็น3คูณ3นะครับ ฉะนั้นเนี่ยนี้ก็คือ n 1ก็คือจํานวนโหนดนะครับจำนวนโหนดของเลเยอร์ที่1ก็คือ3 n 0จํานวนโหนดของเลเยอร์ที่0หรือ Input นะครับก็คือ3ก็คือ3าคูณสนะครับ b 1นะครับก็คือ bias ของเลเยอร์ที่1นั้นนะครับ dimension ก็เป็น n 1นคูณหนะครับ n 1ก็คือ3นะครับคูณหนะครับอันนี้ก็3ามคูณสามนะครับกรณีของ w 2นะครับ w 2นั้นนะครับ dimension ก็จะกลายเป็น n 2นะครับ n 2ก็คือจำนวนโหนดของเลเยอร์ที่2ก็มีอยู่1นะครับก็คือ1คูณกับ n 1ก็คือ3นะครับขณะเดียวกันนะครับ bys ของเลเยอร์ที่2นั้นนะครับ dimension ก็เป็น1นคูณหนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือนะครับเราจะพยายามนะครับาหานะครับ gradient descent นะครับเราจะนะครับอธิบาย gradient descent สำหรับ neural network ก็คือ เราจะ trace gradient นะครับ b a c k p o p ไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอา gradient นะครับเพื่อมาปรับ weight w 2 b 2 w 1 b 1นะครับเพื่อให้ตัว loss function ตัว output loss function นั้นมีค่าต่ำสุดนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตัว cost function นะครับ cost function ของเราของ neural network จากตัวอย่างนี้นะครับจะนะครับ จะขึ้นอยู่กับตัวแปร4ตัวนั่นก็คือ w 1 b 1 w 2แล้วก็ b 2นะครับทั้งนี้นะครับถ้าสมมุติเรามีนะครับตัว Training Data ทั้งหมด m Training Data นะครับก็จะเท่ากับนะครับเราจำเป็นจะต้องหาตัว Loss f u n c t i ันของผลลัพธ์จาก Training Data แต่ละอันจากนั้นก็เอามารวมกันนะครับอาจจากนั้นก็เอามารวมกันแล้วหารด้วย m นะครับก็คือหาค่าเฉลี่ย Loss f u n c t i ันนั่นเอง ไอตัวนี้นะครับจะเป็นคอสฟังก์ชันนะครับคอสฟังก์ชันที่นะครับที่ตัวออกนะครับที่ผลลัพธ์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะพยายามทำก็คือเราต้องการหาคอสฟังก์ชันเราต้องการที่จะปรับพารามิเตอร์นั่นก็คือ W1b1 W2b2 นะครับของตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กนี้เพื่อให้คอสฟังก์ชันของเรานั้นต่ำสุดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ กราดิเอตเดซเซนต์อันกรณ์เมนั้นก็จะประกอบไปด้วยนะครับสเต็ปที่1นะครับเราก็จะคำนวณ forward pop ก่อนนะครับคำนวณ forward pop ก็คำนวณจากซ้ายนะครับจากซ้ายมาขวานะครับ forward pop นะครับนั่นก็คือนะครับคำนวณจากนะครับอินพุตนั่นก็คือ x 1 x 2 x 3นะครับออกไปยังตัวเอาต์พุตก็คือตัว y hat นะครับในกรณีนี้นะครับการคำนวณ forward pop อันดับแรกก่อนนะครับก็คือนะครับคำนวณ ตัวเอาต์พุตของตัวนิวรอนในเลเยอร์หนึ่งนะครับนั่นก็คือ Z1 นะครับ Z1 นะครับ Z1 Z1 ก็จะเท่ากับเวทของเลเยอร์ที่1นะครับคูณกับอินพุตบวกด้วยนะครับไบแอสของเลเยอร์ที่1นะครับจากนั้นนะครับอ่าเราก็จะเอา Z1 ตัวนี้นะครับไปใส่ยังตัว Activation นะครับของเลเยอร์ที่1ในกรณีนี้นะครับ Activation ของเลเยอร์ที่1นั้น ก็เป็น tanh function นะครับเป็น tanh function เราก็จะได้ activation ของ layer ที่1สังเกตนะครับไอสิ่งที่ผมกำลังอธิบายคุณตอนนี้เนี่ยนะครับเราใช้รูปฟอร์มของเมทริกซ์หมดเลยนั่นก็หมายความว่านะครับตัว input เนี่ยนะครับเราก็จะ stack ตัว input เนี่ยนะครับเป็นของตัว training ตัวที่1ตัว training ตัวที่2ไปเรื่อยๆถึงตัว training ตัวที่ m นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ แทนที่ว่าเราจะฟีดนะครับตัวเทรนนิ่งเดต้านะครับวัน by วันหรือ1 1ึ่งหนึ่งเทรนนิ่งเดต้านะครับเราจะแตกนะครับเทรนนิ่งเดต้านะครับเป็นก้อนเดียวแล้วหลังจากนั้นเราก็จะฟีดเข้าไปนะครับฟีดเข้าไปยังตัวนิวโรนเน็ตเวิร์กทีเดียวเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะคำนวณตัว Z2 นะครับตัว Z2 ตัว Z2 ก็จะเท่ากับ w 2คูณด้วย a 1นะครับบวกด้วย b 2นะครับก็คือ คำนวณนะครับจากผลลัพธ์ของ activation นะครับผลลัพธ์ของ activation อันที่1นะครับผลลัพธ์ของ activation ตัวที่1นะครับแล้วก็คูณด้วย weight นะครับของตัวที่2บวกด้วย bias นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็จะเอา output นะครับเราก็จะเอา output นะครับของนะครับของตัวของตัว layer ที่2ตัวนี้นะครับ ไปใส่ยังนะครับตัว activation function นะครับซึ่งก็ซึ่งก็จริงๆริงแล้วนะครับก็คือตัว s i g m o ยนะครับตัว s i g m o ยของเลเยอร์ของเลเยอร์ที่2นี้ผลสุดท้ายเราก็จะได้ activation ของนะครับเลเยอร์ที่2ซึ่งเป็นเอาต์พุตของตัวนิวรอนในตัวของเราเป็นอันนะครับเป็นอันจบนะครับเป็นอันจบ forward pop นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือหลังจากที่เราทำ forward pop เสร็จไปแล้วนะครับ ่าเราก็ต้องทำ backward pop นะครับ backward pop นะครับหรือ backward propagation นะครับเพื่อทำการส่ง gradient นะครับจากฝั่งนะครับจากฝั่งขาออกนะครับไปยังขาเข้านะครับไปยังขาเข้าฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราคำนวณ backward propagation นะครับเราทราบว่านะครับตัวนี้นะครับ d z นะครับ d z 2ตัวนี้ก็คือ d นะครับก็คือ partial d i ดิของนะครับ c o ค function เมื่อเปรียบเทียบกับตัว z 2นะครับเราทราบว่านะครับจากที่เราเคยเรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่านะครับเนื่องมาจากนะครับตัว activation function ของนะครับเลเยอร์ที่2คืออตัว sigmoid function นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับตัว partial derivative นะครับของ loss function เมื่อเปลี่ยนเทกัสเซตสองก็คือเอา activation ของตัวที่2นะครับลบด้วย y นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราทำต่อก็คือนะครับเราจะหา gradient นะครับเราจะหา gradient ของนะครับ layer ที่2นะครับเราจะหา gradient ของ layer ที่2นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ weight นะครับนั่นก็คือนะครับเราต้องการที่จะนะครับหา Partial Derivative ของ J เมื่อเปรียบเทียบกับ W2 นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำอะไรครับสิ่งที่เราจะทำเราก็ต้องทำนะครับเราก็ต้องทำตัว chain r u l e นะครับ a ช n rule del J by นะครับ del w 2ก็จะต้องเท่ากับ Del J by Del ดนะครับ z 2นะครับแล้วก็ Del Z2 นะครับ by นะครับ เดวว์วิวนะครับทางนี้นะครับเดวจไบเดวเซตสองตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมันก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับคือตัวนี้นั่นเองเราสามารถเอาตัวข้างบนเนี่ยมาใช้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับเดวเซตสองไบเดววินะครับเดวเซตสองไบเดววิเราทราบเมื่อก่อนหน้านี้ว่านะครับเซตสองนะครับเซตสองนะครับเท่ากับ W2 A1 บวกด้วย B2 ใช่ไหมฮะ เราเมื่อเราดิฟเทียบกับ w 2เราก็จะได้ a 1เพราะว่า,าเรามองว่านะครับ a 1เป็นค่าคงที่นะครับ w 2เป็นตัวแปนะรฮะเราก็จะได้ a 1แต่เนื่องมาจากว่านะครับเราพิจารณา a 1ตัวนี้นะครับเป็นเมทริกซ์ฉะนั้นนี่ก็ผลลัพธ์ที่เราจะได้ก็คือ d s e คูณด้วย a 1 transpose นะครับซึ่งนะครับเวลาเราคูณกันเราก็ต้องหารค่าเฉลี่ยด้วยเพราะว่านะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือผลลัพธ์ของค่าเฉลี่ยจาก อ่าอ่าตัวเทรนนิ่งเซตทั้งหมด m data นะครับไอตัว db 2นะครับตัว b db 2ก็ได้จากนะครับเอา d set นะครับมาบวกกันทั้งหมดนะครับเอามาบวกกันทั้งหมดแล้วก็หาค่าเฉลี่ยอันนี้เราเรียนกันไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เราก็จะได้นะครับ d set d w 2 db 2คราวนี้นะครับ db 2สิ่งที่ db 2ก็คือนะครับ ก็คือ partial derivative นะครับของ dJ by dB 2นะครับหลังจากที่เราได้นะครับ gradient นะครับของพารามิเตอร์นะครับของพารามิเตอร์ที่เลเยอร์2แล้วนะครับของของเลเยอร์2แล้วต่อไปนะครับเราก็ต้องทำ back นะครับ back pop กลับไปยังเลเยอร์ที่1นะครับเพื่อไปปรับ weight วนกับ b 1นนะครับสิ่งที่เราทำนะครับเราก็จะได้นะครับ ออันดับแรกก่อนแล้วก็คำนวณ d z 1นะครับ d z 1 d z 1ก็คือ del j จบายเดลนะครับ del z 1ซึ่งนะครับสิ่งที่เราได้นะครับเราก็จะได้นะครับแบบที่บอกนะครับมันก็มาจากเชนรูเช่นเดียวกันนะครับก็คือ del j จบายเดลนะครับก็จะเท่ากับนะครับเดลเจบายเดนะครับเอหนึ่นะครับ del a 1อหนึ่ง หนึ่งนะครับแล้วก็นะครับเดลเจบายเดลเอหนึ่งก็จะเท่ากับนะครับเดลเจบายเดลเอหนึ่งก็จะเท่ากับเดลเจบายเดลนะครับเซตสองนะครับเดลเซตสองนะครับบายเดลเอหนึ่งคูณกับเดลเอหนึ่งบายเดลเซตหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ เดลเจบ d e เดลคืออะไรครับเดล j จบ d e เดลเซก็คือ d z2 นั่นเองนะครับเดลเจบเดลเซก็คือ d z2 นั่นเองนะครับนั้นก็คือ d z1 ก็คือเอา d z2 นะครับจากนั้น d z2 ซตสองบดีเอนะครับเซสอเราจะเห็นว่า z2 สองเท่ากับ w ีคูณเอหนะครับบวกด้วย b2 ฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามองนะครับมองเมอง 1> a 1เนี่ยเป็นตัวแปรนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมองพารามิเตอร์ w 2ตัวนี้เป็นค่าคงที่เมื่อเราดิฟพาร t เชียลดิฟของ z 2เมื่อเปรียบเทียบกับ a 1เราจะได้ w 2เราจะได้ w 2นะครับเราจะได้ w สดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้ w 2นะครับ transport คูณด้วย d z 2นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเรามีผลลัพธ์ของการคูณ นะครับ partial dip นะครับของตัว activation นะครับตัว activation เมื่อเปรียบเทียบกับ Z1 นะครับ activation ของ Z1 เนื่องเนื่องมาจากว่าตัว activation ของ layer 1นั้นคือ tan h function แสดงว่าเราก็ต้อง dip นะครับ dip function tan h นะครับ dip function tan h นะครับฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชัน tan h นั้นเราก็แทนด้วยนะครับฟังก์ชันของ นะครับตัว activation ที่เลเยอร์ที่1เราก็ดิฟนะครับดิฟได้ตัวนี้ก็คูณกันได้ d z 1ออกมานะครับเช่นเดียวกันนะครับตัว dw 1ก็คูก็คำนวณเหมือนกับตัว dw 2องอะไรครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราก็จะได้เดลเจบายเดลดับบิลเดลดับบิหนึ่งฉะนั้นนี่ครบแล้วครับเราได้นะครับ partial derivative นะครับ partial derivative ของนะครับ i ว h t ของเลเยอร์ที่1นะครับ อ่า uh, bias ของ layer ที่1ก็คือนะครับเอา d z 1มาบวกกันแล้วหารด้วย m นะครับฉะนั้นเนี่ยเราได้ครบแล้วครับสำหรับไอตัว neural network ตัวนี้นะครับพารามิเตอร์ที่เราจะทำการปรับนะครับตัวสำคัญเลยก็คือตัวนะครับตัวนะครับนะครับตัวนี้นะครับอ่าตัว dw 1ตัว db 2ตัว dw อ่า dw ตัว db 2ตัว dw 1นะครับ ตัว db ตัว bd 1นะครับตัวนี้คือพารามิเตอร์ซึ่งเราจะเอาไปใช้ในการทำ gradient descent algorithm นะครับก่อนที่จะไปที่ gradient descent algorithm นะครับเช็ค dimension นิดนึงนะครับ W2 ในกรณีนี้นะครับเวลาทำเวลาเรา implement แล้วเราสมมติเราเกิด bug เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วมันโชว์เนี่ยอันดับแรกเลยควรจะไปเช็คที่ dimension นะครับว่าเราใส่ Input นะครับ รวมถึงตัวตัวดิเมนชันของเกรเดียนหรืออะไรเงี้ยถูกต้องหรือเปล่านะครับ w 2เนี่ยนะครับตัวเวทมันจะเป็น1คูณ1นะครับ1่คูณ1น่คูณ3นะครับหรือนะครับจำนวนโหนดที่นะครับเลเยอร์ที่2นะครับกับจำนวนโหนดที่เลเยอร์ที่1จากตัวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับจำนวนโหนดที่เลเยอร์ที่2คือ1นะครับขณะที่จำนวนโหนดที่เลเยอร์ที่1คือ3ดังนั้นเนี่ยมันก็คือนะครับ อ่าคูณนะครับขณะเดียวกันนะครับอ่าขนาดของนะครับดิเมนชันของ z 2นะครับกับ dz 2นะครับจะมีขนาดเป็น n2 นคูณ1นะครับ N2 นคูณ1นั้นในกรณีตัวอย่างของเราก็คือ1คูณ1นะครับ1คูณ1ส่วน z 1กับ d z เดูี1นะครับก็คือนะครับ3คูณ1นนะครับอันนี้คือดิเมนชันนะครับ เซตสนะครับเซตสก็คือนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาจากเลเยอร์ที่1นะครับผลลัพธ์ที่ออกมาจากเลเยอร์ที่2นะครับเซตหคือผลลัพธ์ที่ออกมาจากเลเยอร์ที่1อันนี้จะมีแค่1ตัวขณะเดียวกันนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาจากเลเยอร์ที่1นีนั้นจะมีทั้งหมด3ตัวขึ้นอยู่กับจํานวนโนดนะครับเราจะเห็นได้ว่าจํานวนโนดนะครับที่เลเยอร์ที่1นั้นมีทั้งหมด3ตัวดังนั้นเนี่ยเอาพุดของคุณนะครับของเลเยอร์ที่1จะต้องมีทั้งหมด3ตัวในขณะเดียวกันนนะครรัับเยที่2้นนะครับ คุณมีจํานวนโหนดแค่โหนดเดียวชนะเนี่ยนะครับคุณมีเอาต์พุตแค่นะครับหตัวนะครับในกรณีนี้นะครับส่วน dz 1นะครับ dz 1เรามาดูอ่าเดเมนชันกันนะครับ dz 1นั้นนะครับก็จะมีนะครับเดเมนชันทั้งหมดนะครับสามคูณหนึ่งนะครับซึ่งก็คือนะครับบอกว่านะครับอ่าเกรเดียอตเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับ z 1นะครับเนื่องจาก z 1มันมี3ตัวใช่ไหมะนั้นเนี่ยเราก็มี นะครับกราดิเอนของแต่ละตัวนะครับแสดงที่เรามาลองเช็คเดเมนชันดูนะครับอ่า w2 นะครับ w2 คือเดเมนชันเป็น1นคูณสนะครับแต่ในกรณีของ DZ1 นนั้นเป็น w2 transport ดังนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็น1นคูณสก็จะกลายเป็น3าคูณหอันนี้เพราะว่า transport นะครับ DZ2 นะครับ DZ2 นะครับอ่า DZ2 นั้นนะครับอ่าก็จะมีอ่เดเมนชันเป็น 1นคูณหเพราะว่านะครับ n 2นี้คือจำนวนโหนดของเลเยอร์ที่2นะครับมันก็จะเป็น1นคูณหนะครับฉะนั้นเนี่ยสตัวนี้คูณกันนะครับสตัวนี้คูณกันก็จะมีดิเมนชันเป็น3าคูณหนะครับในขณะที่นะครับไอตัว g พา i m e ของ z 1ตัวนี้นะครับก็คือดิฟของแอคติเวชันฟังก์ชันของแต่ละตัวของ z 1นั้นนะครับเนื่องมาจากว่านะครับคุณก็ต้องใส่ z 1ไปใช่ไหม Z11 Z21 Z31 เนื่องมาจากว่านะครับในเลเยอร์ที่1นั้นนะครับเรามีโหนดทั้งหมด3โหนดฉะนั้นนี่เราก็จะมี3ตัวดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราใส่นะครับตัวนะครับ activation function ไปเราก็จะได้ g 1นะครับ Z11 นะครับแล้วก็ g 1นะครับนะครับ Z นะครับ12นะครับแล้วก็ g 1นะครับแซ 13นะครับทั้งนี้นะครับเวลาเราจะหาพาเชตเราจะหาดิฟนะครับเราจะหาดิฟเราก็จะได้นะครับเราก็จะได้อ่าผลสุดท้ายเราก็จะได้เป็น g 1พรามนะครับ Z 1นะครับ g 1พรามนะครับ Z 1 2นะครับแล้วก็ g 1พรามนะครับ Z 3 1ซึ่งนะครับดิเมนชันของมันก็จะกลายมาเป็น 3คูณ1เช่นเดียวกันนะครับแต่เนื่องจากเครื่องหมายคูณตัวนี้นะครับเครื่องหมายคูณตัวนี้มันเป็นคูณนะครับมันเป็นการคูณจุดต่อจุดนะครับนั่นก็หมายความว่าสมมุติถ้าเกิดนะครับสมมุติถ้าเกิดไอตัวก้อนนี้นะครับมีค่าเป็นนะครับอ็นะครับแล้วก็ตัวพาร์มตัวนี้มีค่าเป็น ABC เวลามันคูณกันนะครับเวลามันคูณกันเนี่ยมันจะคูณจุดต่อจุดดังนั้นเนี่ยนะครับการคูณจุดต่อจุดเนี่ยนะครับ มันก็จะได้มีค่าเท่ากับนะครับ x a คูณด้วย y b คูณด้วย z c ดังนั้นเนี่ยนะครับดิเมนชันของนะครับ d z 1มันยังคงเป็น3คูณ1เห็นไหมครับนะครับแถวนะครับแถวทั้งหมด3หลักก็คือ1หลักนะครับนะครับอันนี้คือการเช็คดิเมนชันนะครับเพื่อที่จะดูบั๊กนะครับคุณควรจะเวลาไป i m p พิเ e น t ์แล้วเกิดสมมันเกิดบั๊กขึ้นมาเนี่ยนะครับ อาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพื่อเช็คเพื่อเช็คดูว่าดิเมนชันมันถูกต้องหรือเปล่านะครับนะครับอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างของ forward กับ b a c k ิร์ดนะครับไอ้นี้โชว์ตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือตัว l o g ิสติก regression ธรรมดาก็คือมีแค่โหนดเดียวนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับโหนดเดียวเลเยอร์เดียวอินพุตเป็น x w b นะครับสิ่งที่เราคำนวณก่อนเราก็เราก็จะคำนวณ Z ออกมา จากนั้นนะครับเราจะเอา Z ซึ่งเป็น Linear Combination ของ Input นะครับบวกด้วย b y a s เนี่ยนะครับยัดเข้าไปยังตัว Activation แล้วเราก็จะได้ Loss Function นะครับในกรณีที่ Loss Function ของเรานั้นนะครับเลือกเป็น Cross Entropy Loss Function นะครับ Cross Entropy Loss Function เราก็จะได้ Loss Function เป็นลบนะครับคูณด้วย y log ok a นะครับบวกด้วย1ลบ ok y log ok 1ลบ ok a นะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะทำ back propagation นะครับ back propagation อันดับแรกเลยเราก็ต้องหานะครับดิฟของ partial d ิฟของ loss เมือ่อเปรียบเทียบกับ a นะครับนั่นก็คือเราจะดิฟเทียบกับ a เราก็จะได้นะครับเป็นลบ y หารด้วย a บวกด้วย1ลบ y ส่วนด้วย1่ลบ a อันนี้คือนะครับ partial d ิฟของ loss function เมือ่อเปรียบเทียบกับ a นะครับย้อนกลับไปอีกนะครับเราก็จะได้นะครับ partial d ิ p ของ loss function เมือ่อเปรียบเทียบกับ z ซึ่งเมื่อเราใช้เชนรูนะครับเราก็จะได้นะครับ p า r t i a l ย d ดิฟของ loss เปรียบเทียบกับ A นะครับคูณด้วย Parti a l d i ดิฟของ a เมื่อเปรียบเทียบกับ z Parti a l ช i ยดิฟของ o s s เมื่อเปรียบเทียบกับของ a คืออยู่ไหนครับก็อยู่ที่เราคำนวณมาจากสเต็ปก่อนหน้าแล้วเห็นไหมอันนั้นคือข้อดีของ back propagation เพราะว่า back p r o p a g a t i o นนั้นเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราคำนวณนะครับเราสามารถที่จะเอานะครับพาร์อะเกก่อนหน้ามาใช้ได้นะครับ อ่าแล้วก็คูณด้วยนะครับคูณด้วยนะครับคูณด้วยอ่า g ร a ด i e n t ของ activation f ังก์ i ันนะครับก็คือเดล a อบายเดลแแบบที่เราเคยเรียนกันมานะครับคือ Grad i e n t ของล s s อ่าของ activation f ัง c t ชันพอเราได้นะครับ g ร a ด i e n t ของ loss ฟังก์ชันเมื่อเปรียนเทียบกับแเราก็เอาไอ้อนนี้แหละครับย้อนกลับไปคำนวณนะครับค่ากร a ด i e n t นะครับค่ากร a ด i e n t นะครับ เมื่อเปรียบเทียบกับพารามิเตอร์เว g h t กับค่ากราเดียนเมื่อเปรียบเทียบกับพารามิเตอร์นะครับ by s นะครับซึ่งเราก็จะได้นะครับเท่ากับผลลัพธ์ก็คืออินพุตนะครับคูณกับค่ากราเดียนของ loss นะครับเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับ z ซึ่งได้จากไหนก็ได้จากนะครับสเต็ปก่อนหน้านะฮะก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับเอามาคูณกับ x ในขณะเดียวกันนะครับค่ากราเดียนนะครับค่ากราเดียนของตัว by s ก็เท่ากับไอตัว d set นะครับซึ่งได้จากสเต็ปก่อนหน้าเช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับขยายต่อมานะครับขยายต่อมามาเป็นนะครับอ่สองเลเยอร์นะครับก็คือเอาเลเยอร์ที่1นะครับมาต่อกับเลเยอร์ที่2จริงๆแล้วไอตัวนี้เราพูดไปแล้วนะครับนั่นก็คือนะครับ forward p ท์ปเหมือนเดิมนะครับเอา x นะครับแล้วก็ weight w 1 b 1นี้มาคำนวณ z 1จาก z 1นนะครับเอามาใส่นะครับ activation function นะครับในกรณีนี้มันเป็นซิกมอยนนะนะครับมันไม่ใช่ตัวอย่างแบบที่ตัวอย่างของเราตัวอย่างของเรานั้นนะครับในเลเยอร์ที่2นั้นเราใช้ tanh นะครับแต่นะครับในกรณีนี้เรามันออกมาเป็นซิกมอยนนะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับได้ผลลัพธ์มานะครับเป็น a 1ซึ่งเป็น activation ของเลเยอร์ที่1นะครับฟีดเข้าไปเป็น input ของเลเยอร์ที่2นะครับคำนวณ output นะครับ z 2นะครับ จากนั้นผ่าน linear combination จากนั้นผ่านนะครับไปยังตัว activation นะครับจะได้ activation ของ Layer ที่2แล้วไปคำนวณ loss function จาก loss function นะครับทำเหมือนเดิมนะครับใช้ loss function นั้นนะครับคำนวณหา gradient ย้อนกลับหรือใช้ back นะครับ b a c k p o p นะครับอ่าเราก็จะคำนวณนะครับ partial d i p ของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ a 2ได้จากนั้นนะครับเอา partial d i p ของ a 2นั้นนะครับ มาช่วยในการคำนวณน,นะครับพ a r t i ช l d ดิเมื่อเปรียบเทียบกับแ2นะครับ p a r t i ช l d ดิกับเมื่อว่าเปรียบเทียบกับแซทเราก็จะได้ว่า partial d ดิเมื่อเปรียบเทียบกับ z 2นะครับก็จะเท่ากับ A2 ลบด้วย y อันนี้ในกรณีซึ่งเราใช้นะครับกรณีซึ่งเราใช้ซิ i d อ u ฟังชันถ้าไม่ใช่ชิกถ้าไม่ใช้ซิกมอยฟังชันเราจะจะไม่ได้รูปแบบนี้นะครับนะครับเราจะได้รูปแบบนี้แทนแต่เดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงนะครับจากนั้นนะครับเราก็ หาค่านะครับ uh, partial d i f ของ loss function เมื่อเปรียนเทียบกับ w 2. 2สิ่งที่เราได้ก็เราก็จะได้นะครับไอตัว d z 2มาคูณกับนะครับ uh, ตัว activation ของ layer ที่1ทง t r a n s p o r t นะครับเช่นเดียวกันนะครับ uh, partial d i f ของ loss function เมื่อเปรียนเทียบกับ b 2, 2เราก็จะได้เท่ากับ d z 2ย้อนกลับไปคราวนี้เราได้จาก layer ที่2เนี่ยเราได้นะครับ gradient ของ w 2กับ gradient ของ b 2แล้วนะครับ ย้อนกลับไปต่อนะครับคำนวณนะครับอ่า loss function อ่า gradient ของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ z 1นะครับซึ่งจะเท่ากับ w 2 transport คูณด้วย d z 2นะครับคูณนะครับคูณจุดต่อจุดนะครับด้วยนะครับนะครับผลดิฟของ activation function นะครับของ La เยอร์ที่1นะครับของ La เยอร์ที่1เราก็จะได้ d z 1นะครับ จากนั้นนะครับจาก d z 1ตัวนี้นะครับเราก็ย้อนกลับไปเพื่อสามารถที่จะหานะครับเกรเดียน์เมื่อเปรียบเทียบกับ w 1กับเกรเดียน์เมื่อเปรียบเทียบกับ b 1ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัวนี้คือ gradient descent นะครับ gradient descent ของตัว neural network นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับหลังจากที่นะครับหลังจากที่เราทำ gradient descent หลังจากที่เราหาไอตัวสำคัญของเรานะครับก็คือนะครับตัวนะครับ gradient ของนะครับ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ w 1นะครับ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ b 1 loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ w 2และ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ b 2เราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะนะครับทำการนะครับทำการอัปเดตเวย์ดนะครับผ่าน gradient descent algorithm นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้นะครับเราก็จะได้ w 1นะครับจะเท่ากับนะครับ w 1 ของการอัปเดตรอบที่แล้วนะครับลบด้วยนะครับ learning rate หรือ Alpha นะครับของ d w 1นะครับซึ่ง d w 1นี้เราคำนวณไปแล้วนะครับ b 1ก็จะเท่ากับนะครับเอาของรอบที่แล้วนะครับลบด้วยนะครับ learning rate อัลนะครับคูณด้วยนะครับ d b 1่ซึ่งเราคำนวณไปแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับ w 2นะครับเราก็จะได้จาก w 2นะครับ ลบด้วยอัลฟา d w 2นะครับแล้วก็ B2 ก็เหมือนกันก็จะได้จาก B2 ของรอบที่แล้วลบด้วยอัลฟา d b 2ทั้งนี้นะครับเวลาเรานะครับวนลูปรอบนี้เราจะวนลูป1รอบเราเรียกว่า1 Epoch แสดงว่านะครับเราวนรอบนะครับเทรนนิ่งเซตทั้งหมดนะครับตั้งแต่1ถึงถึงเในหรอบนะครับถ้าเกิดเราวนรอบที่2นะครับเป็นรอบที่2ก็คือ2 Epoch นะครับ สิ่งที่เราได้เราก็จะวนตั้งแต่1ถึง M นะครับ2รอบนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้นะครับ W1 B1 W2 B2 นะครับมีการปรับค่าไปเรื่อยๆนะครับไอ้นี้คือ Gradient Descent นะครับคือการปรับค่าไปไอสิ่งที่เราคำนวณผ่านไอตัว Back Propagation นี่แหละครับก็คือ DW1 DB1 DW2 DB2 นี่แหละครับที่เราจะมาใช้เพื่อการปรับเวทนะครับ อันนี้เรามาดูเอฟเฟกของ Gradient Descent algorithm บ้างนะครับในการในการที่เราจะเทรนนิ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับจากที่ผมอธิบายคุณมาทั้งหมดนะครับอ่ามันเป็น Gradient Descent สำหรับ Neural Network นะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับอ่า gradient descent ของ Neural Network เนี้มันมันมันเป็นแค่นะครับการขยายความต่อมาจากตัว logistic Regression เท่านั้นเองในกรณีของ l o logistic Regression นั้นนะครับเรามีแค่นะครับอ่าเลเยอร์เดียว แล้วก็ยูนิตเดียวนะครับนิวรอนเดียวแต่ในกรณีของนิวรอนเน็ตเวิร์นั้นนะครับเราขยายออกไปนะครับแทนที่นะครับเราจะมีแค่เลเยอร์เดียวเราก็มีหลายเลเยอร์นะครับมันก็คำนวณซ้ำกันไปเรื่อยๆนี่แหละครับจากตัวอย่างซึ่งจากตัวอย่างที่ผมโชว์ให้คุณเห็นนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าจำนวนเลเยอร์ของนิวรอนเน็ตเวิร์นั้นเรามีทั้งหมด2 l a เลเยอร์ ใช่ไหมฮะเรามี2 La เลเยอร์ก็ขยายจากแค่โลจิสติกเรเกชันจากเลเยอร์เดียวมาเป็น2 La เลเยอร์เท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ขยายจากโลจิสติกเรเกชันที่บอกว่าในเลเยอร์เดียวมีแค่โหนดเดียวนะครับมีแค่นิวรอนแค่นิวรอนเดียวนะครับออกมาเป็นนะครับหนึ่งเลเยอร์อาจจะมีหลายนิวรอนก็ได้นะครับหลายนิวรอนก็ได้นะครับนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับ ไม่ว่าจะมีกี่เลเยอร์ก็แล้วแต่นะครับพารามิเตอร์ของในแต่ละเลเยอร์นั้นนะครับตัวสำคัญก็คือตัวเวทเม m ริกซ์แล้วก็ตัวบิ a s อนั่นเองนะครับซึ่งเราจะต้องปรับผ่าน Grad i e n t Descent a l g o r i t h มนะครับอย่าลืมนะครับตอนที่เราทำารีเดียนต e เดซ e ซนต์อัลกอริมแล้วถ้าเกิดเกิดบักอะไรขึ้นมานะครับอันดับแรกที่จะต้องเช็คก่อนนะครับก็คือเวลาเช็คบลักเนี่ยเช็ค i m เมนชันก่อนนะครับเช็คไดเมนชันของพารามิเตอร์ต่างๆที่เราใช้ในการปรับเวทนะครับทั้งนะครับ ใน forward propagation แล้วก็ backward propagation นะครับเพื่อที่จะ make sure ได้ว่านะครับ implementation ของเรานะครับถูกต้องนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูผลนิดนึงนะครับดูดู effect ของตัว learning rate นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับถ้า learning rate เราปรับนะครับให้ค่ามันสูงนั่นก็คือ step ของการอัปเดตนั้นมันมันสูงนะครับผลที่เราได้นะครับสมมุติถ้าเกิดสิ่งที่ผมพยายามทำก็คือนะครับ ผมต้องการที่จะแยกนะครับนะครับคลาสิฟาออกมาเป็น2 Class เป็นไบนา l ีคลาส i ิเคชันนะครับระหว่างค a s s เขียวกับ Class สีแดงนะครับโดยที่จุดแซมเปิลในการ t r a i n ิ่งของผมนั้นก็โชว์ให้เห็นนะครับจุดสีแดงก็หมายความว่านะครับจุดนั้นนะครับจุดนั้นเนี่ยนะครับเป็นจุดนะครับซึ่งนะครับสำหรับค a s s สีแดงนะครับจุดเขียวนะครับก็เป็นจุดสำหรับ Class สีเขียว เมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่จุดสีแดงไปอยู <PAUL Meeting> ่คลาสสีเขียวก็แสดงว่าเราทายผิดเราทายสีแดงผิดนะครับจุดสีเขียวไปอยู <unten Jared> ่ในคลาสสีแดงอ่าเราก็จะบอกว่านะครับเราทายสีเขียวผิดนะครับถ้าสีแดงอยู่ในแอเรียของสีแดงนะครับก็แสดงว่านะครับเราทายถูกสีเขียวอยู่ในแอเรียของสีเขียวเราก็จะทายถูกนะครับดูเอฟเฟกของแลมดานะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราเซตแลมดานะครับมีค่าต่ำนะครับ หรืออีกนัยยะหนึ่งนะครับเราให้ learning rate มีค่าน้อยนะครับสเต็ปของการปรับเวทนั้นค่อยๆปรับนะครับจะเห็นได้ว่าเราจะนะครับทำการ Classify นะครับทำการ Classify ได้ดีกว่าเรา Set ตนะครับเราเซ็ตนะครับอะแลมด้าที่มีค่าสูงนะครับแลมด้าที่มีค่าสูงนั้นมันจะนะครับให้ผลที่ง่ายเกินไปเพราะว่านะครับมันรีบในการปรับนะครับการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ลอสฟังชันนั้นนะครับ ถ้าเกิดเราใช้แลมดาสูงเกินไปแบบที่เราเคยเรียนกันนะครับนะครับสมมุติถ้าเกิดเรามี l loss f u ฟังชันเป็นแบบนี้นะครับแล้วสเต็ปในการปรับนี่ใหญ่นะครับมันอาจจะไม่เข้าสู่จุดออปติมัมนะครับอาจจะวนอยู่ที่จุดออปติมัมทําให้ผลของการคลาสสิฟายนั้นอาจจะไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราค่อยๆลงนะครับเราค่อยๆลงนะครับเราค่อยๆลงสู่จุดออปติมัมเนี่ยนะครับสเต็ปที่เราสเต็ p น,น ผลของคันคลาสสิฟายนั้นก็จะดีแต่ข้อเสียก็คือจะช้านะครับจะช้าอันนี้ก็จะเร็วนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในบางครั้งนะครับเราจำเป็นจะต้องนะครับเทรดออฟระหว่างความถูกต้องนะครับกับความรวดเร็วนะครับในการทำการเทรนนิ่งตัวนิวโรนเน็ตเวิร์ของเรานะครับนอกจากนี้นะครับลองมาดูนะครับจำนวนจนวนนิวโรนของแต่ละเลเยอร์นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเช่นเดียวกันครับ ปัญหาปัญหาของเราก็คือเราพยายามที่จะนะครับคลาสสิฟายจุดสีเขียวนะครับให้อยู่ในแอเรียของจุดสีเขียวแล้วก็นะครับคลาสสิฟายนะครับจุดสีแดงให้อยู่ในแอเรียของจุดสีแดงนะครับจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดเราใช้นะครับจำนวนนิวรอนหรือจำนวนยูนิตนั้นในเลเยอร์ใดเลเยอร์หนึ่งนะครับมีค่านะครับมีหรือโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับในแต่ละเยอะนั้นถ้าเกิดเราใช้จํานวนนิวรอนเยอะนะครับผลของการนะครับ คลาสสิฟาเราเราจะได้ผลที่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของใช้นะครับยีนิวรอนต่อเลเยอร์ใช้6นิวรอนต่อเลเยอร์แล้วก็ใช้3นิวรอนต่อเลเยอร์นั้นเราจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อเราใช้นะครับจำนวน,นนิวรอนเยอะนะครับเราจะสามารถประมาณการของ non-linear นะครับ non-linear ฟัง c t i o n ซึ่งถูกประมาณโดย neural network นั้นนะครับในธรรมชาติเพื่อเพื่อที่จะผลสุดท้ายเนี่ย เราจะได้ไปประมาณธรรมชาติเนี่ยได้ดีนะครับได้ดีมากกว่าเราใช้นิวรอนขนาดเล็กนะครับเพราะว่านิวรอนขนาดเล็กนั้นนะครับมันจะอาจจะง่ายเกินไปจนไม่สามารถที่จะนะครับไปนะครับโมเดลนะครับความเป็นนอน l i n e ียของนะครับธรรมชาติได้นะครับอันนี้คือเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกของการปรับจำนวนนิวรอนนะครับปรับจำนวนนิวรอนในนิวรอนเ็ตเวิร์กของเราในขณะที่แผ่นก่อนหน้านะครับ บอกเอฟเฟกของการปรับพารามิเตอร์ในการทำ gradient descent algorithm นะครับก็คือค่า lambda ยิ่งค่า lambda นะครับมีค่าเล็กผลที่เราได้ก็เราก็จะได้การา classify ที่ละเอียดนะครับแต่ก็เราเราก็จะประสบปัญหาเรื่องการ training ช้านะครับในบางครั้งในทางปฏิบัติจริงๆนะครับถ้าเกิด training ช้ามากนี่เรารอ,รอไม่ได้นะครับ training รอบหนึ่งหรืออะไรเป็นวันๆเนี่ยเราเราไม่สามารถจะ เทรดออฟกับตรงนั้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเราจําเป็นจะต้องไม่ได้เอามันถูกต้องที่สุดนะครับแต่เลือกสิ่งที่เร็วด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับการใช้จํานวนนิวรอนที่สูงเกินไปนะครับก็จะทําให้ตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กของเรานั้นนะครับมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับบางครั้งเราก็ไม่เอาความซับซ้อนมากจนเกินไปเราก็จะเอาอยู่ระหว่างกลางนะครับระหว่างกลางเอาให้มันสามารถทํางานได้นะครับอันนี้คือการนะครับการการ การเทรนนิ่งนะครับการเทรนนิ่งตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กโดยการใช้กร a เดียน d ์ s ด e เซนต์อัลกอริทึมสำหรับนะครับตัว NN แบบที่ผมบอกนะครับกร a เดียน d ์ s ด e เซนต์อัลกอริทึมของตัว NN นั้นนะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากมายกับตัวโลจิสติกเรเกรชันนะครับเพียงแค่ว่านะครับเราเพิ่มจำนวนโนดเพิ่มจำนวนเลเยอร์นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับโลจิสติก g r เกรชันเท่านั้นนะครับข่าวดีก็คือนะครับ ไอตัว gradient descent algorithm นั้นเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณไป implement เองนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ keras หรือไม่ว่าคุณจะใช้ tensorflow นะครับคุณสามารถที่จะเรียกใช้ library เขาได้เลยนะครับทำให้คุณนั้นไม่จำเป็นจะต้องมา implement นะครับเองแล้วก็เสี่ยงต่อบั๊กนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณเจอคุณได้รับผลครับที่ได้จากการาใช้นะครับ library นั้น คุณควรที่จะต้องสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าผลนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ได้คุณควรจะรู้เชิงลึกนะครับรู้เชิงลึกว่าผลที่คุณได้นั้นนะครับมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับเพื่อที่จะผลสุดท้ายเนี่ยในบางครั้งเราอาจจะเจอบักที่มันค่อนข้างค่อนข้างที่จะซับซ้อนหรือเราอาจจะสร้างอัลกริทึมใหม่ที่มันซับซ้อนในกรณีที่คุณมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแม้ว่าคุณจะไม่ได้ i m p l e m e n t เองนะครับคุณจะสามารถที่จะนะครับ ต่อยอดได้นะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของ gradient descent algorithm นะครับสำหรับตัว n e u r o n network นะครับสวัสดีครับ